หลังจากที่ได้ทำYouTube Short ไปนะครับทำให้รู้ได้ว่ามีคนชอบอิตาจิเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับผมทำให้ผมเนี่ยนึกถึงตัวตอนพิเศษตัวหนึ่งขึ้นมานะครับผมซึ่งเป็นตอนที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วมันแฝงอะไรมากมายส่วนใครนะครับผมที่รอเรื่องราวแบบยาวๆเนี่ยก็นะครับผมกำลังซุ่มทำอยู่นะฮะโอเคเราไปเริ่มเรื่องราวเลยดีกว่าณนะที่แคว้นหมู่บ้านแห่งไฟบริเวณตระกูลอุจิฮะมีชายคนหนึ่งนะครับที่กำลังจะทำอาหารเช้าให้กับน้องชายสุธิรักของตัวเองและมันคงเป็นมื้อเช้าที่สำคัญมากๆนะครับถึงขนาดได้ใช้เนตรวงแหวนกันเลยทีเดียวจากนั้นนะครับเขาก็ได้หยิบไข่ออกมาเพื่อที่จะทำการทอดเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการตอกไข่ใส่ลงไปแต่ว่าผมคิดว่าไข่ญี่ปุ่นเนี่ยดูทอดยากนะเพราะว่ามันต้องทอดเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรุงในนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำใส่ก่อนนะครับแล้วค่อยปิดฝาทุกอย่างดูเป็นไปได้สวยนะครับผมแต่ทว่าไข่แดงนั้นกลับมีเปลือกไข่ติดอยู่นั่นนี่มีหนำซ้ำนะครับขนมปังเนี่ยก็ยังไหม้นึกว่าขนมปังช็อกโกแลตอีทาจิยังไม่ยอมแพ้นะครับหยิบไข่ใบที่2มาเตรียมทอดนะฮะแต่แล้วเมื่อทอดเสร็จนะครับผมไอ้ไข่ใบที่2เนี่ยก็ไข่แดงแตกแบบโผล่ออกมาเลยอิตาจิเริ่มเครียดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากกว่าภารกิจที่เคยเจอมาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับทอดไข่ใบที่3ทีนี้เนี่ยเหงื่อที่ออกมาจากหน้าของเขาเนี่ยได้ลงไปสู่ไข่บอกเลยว่าอะไรครับเนี่ยทีนี้เนี่ยความสู้ชีวิตเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเขาได้ทำการทอดไข่ใบต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็บอกเลยว่ามีทั้งไข่แตกไข่ติดกระทะถ้าไข่มันจะติดกระทะขนาดนี้แล้วก็ทำข้าวผัดเลยละกันต่อมานะครับผู้เป็นน้องชายเนี่ยที่อยู่บนห้องอ่ะก็ได้ลงมาในตอนแรกก็นึกว่าอิตาจีเนี่ยจะยอมแพ้กับไข่ดาวไปแล้วแต่ทว่าในตอนนี้ทั้งห้องก็เต็มไปด้วยไข่ดาวแบบมีการโดนคาถาลวงตาอยู่เลยโดยเขาไม่ให้ซาสึเกะเนี่ยแต่ต้องไข่ดาวใบไหนเลยนะครับผมจนกว่าเขาเนี่ยจะทำใบดาวเอ้ยไข่ดาวที่เพอร์เฟกต์ที่สุดให้สำเร็จโดยการได้ใช้ไข่ดาวไปมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยรับรองว่าไข่หมดดังนั้นแล้วเจ้าไก่เนี่ยที่อยู่นอกบ้านเนี่ยก็เป็นเป้าหมายต่อไปของอิตาจิและก็ได้ไข่มา1ฟองพร้อมกับชุดออกรบเต็มที่เลยตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่อิตาจิเครียดที่สุดแล้วแม้แต่ภารกิจหรือว่าสงครามโลกครั้งที่4เนี่ยก็ไม่สามารถที่ทำให้เขาเครียดได้ขนาดนี้เลยนะก็จริงจังถึงขนาดที่ว่าใช้กระจกเงามืนบุปผาในการทอดไข่ไม่ให้องศาการปอกไข่ในผิดเพี้ยนหรือแม้แต่เปลือกไข่เนี่ยก็ไม่ติดแม้แต่น้อยหรือแม้แต่เหงื่อตัวเองเนี่ยก็ไม่ให้โดนเลย จนในที่สุดนะครับผมก็สามารถทอดไข่ดาวแบบเพอร์เฟกต์ได้แล้วจุดสังเกตนะครับไข่ดาวเนี่ยมันจะเป็นไข่ดาวแฝดด้วยนะอาจจะเป็นการสื่อถึงนะครับผมพี่น้องคู่นี้หรือเป็นการสื่อถึงพี่น้องอีกคู่นึงก็ได้ก็คือนารุโตะและก็ซาสึเกะนะครับพวกไข่ดาวเนี่ยจะมีการราดซอสเป็นตระกูลอุซุมากิกับตระกูลอุจิฮะนะครับแล้วว่าสื่อได้หลายอย่างเลยทีเดียวและเมื่อซาสึเกะที่ผมได้ทานเข้าไปแล้วก็ทำเองอร่อยกว่าอีกแต่จะหารู้ไม่ว่าซาสึเกะนั้นได้โดนนะครับผมคาถาลวงตาแบบยูอันเดอร์ไมเกนจิสุไปที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาได้ติดในโลกแห่งไข่ดาวนะครับผมกับนารุโตะก็มันก็จบเพียงเท่านี้นะครับซึ่ง OVA นี้เนี่ยมันก็พยายามที่จะสื่ออะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมก็ได้หลายๆอย่างเลยนะจาก OVA นี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ขอไปทอดไข่ดาวกินก่อนแล้วกัน